สวัสดีค่ะวันนี้ดาวจะพาเพื่อนนะคะมาทําสูตรน้ํายาเร่งรากนะคะเพื่อที่จะเอาไว้แช่เมล็ดพันธุ์หรือว่าเอาไว้ตอนกิ่งเอาไว้ชํากิ่งก็ได้นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มทํากันเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ดาวกําลังจะตอนกิ่งมะเดื่อฝรั่งแล้วก็ตอนกิ่งต้นไม้อีกหลายอย่างนะคะดาวก็เลยจะทําไว้ในการช่วยให้รากเยอะๆนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องดื่มชูกําลังนะคะอันนี้เราก็จะใส่อยู่ที่3เพราะสูตรนี้นะคะดาวจะใช้ให้เก็บไว้ไม่กี่วันนะคะคือเก็บให้หมดใช้ให้หมดภายใน 3-4 วันพอดาวจะสูตรนี้เป็นสูตรที่ไม่ต้องหมักแล้วก็ทำใช้ได้เลยนะคะเราก็จะทำน้อยๆนะคะเราใช้อยู่ที่3ช้อนโต๊ะนะคะเครื่องดื่มชูกำลังนมเปรี้ยวนะคะยี่ห้อไหนก็ได้แต่เราใช้ตัวนี้นะคะจุลินทรีย์แข็งแรงใส่ไปเลย2ช้อนโต๊ะค่อยๆใส่2ช้อนโต๊ะนะคะผงชูรสช่วยเร่งรากของเราใส่ไปเลยนะคะอันนี้เราซื้อมาเป็นส่วนตัวเลยครึ่งช้อนอันนี้จะเห็นว่าเป็นครึ่งนะครึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปสูตรนี้นะคะเราจะใช้ในการเร่งรากกิ่งชามนะคะเวลาเราช้ำกิ่งมะเดื่อฝรั่งหรือว่าช้ำกิ่งมะลิช้ำกิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะกะปิค่ะใส่ครึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันละลายทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะเมื่อทุกอย่างละลายเข้ากันแบบนี้นะคะเป็นอันใช้ได้ค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้กันเลยอันนี้นะคะเราก็จะใช้1ช้อนโต๊ะนะคะผสมน้ำอยู่ที่ประมาณอันนี้น่าจะประมาณ 6-7 ลิตรในบัวของดาวผสมลงไปอันนี้ใช้รสกิ่งชำทั้งหลายนะคะที่เราชำไว้นะคะให้รากของเขาออกมาเยอะๆค่ะและอันนี้นะคะดาวก็จะลดแปลงผักที่ดาวเพาะเมล็ดไว้นะคะให้รากเขาออกเยอะๆนะคะอันนี้เพิ่งหว่านไว้นะคะแล้วก็เริ่มออกแล้วด้วยในแปลงของดาวอันนี้ก็เอามาลดแปลงผักนะคะเพื่อให้ต้นไม้เนี่ยนะคะเล็กๆของเรานะคะรากออกเร็วๆนะคะแล้วก็ตัวเร็วๆด้วยค่ะสำหรับการตอนกิ่งนะคะเราก็จะใช้สำลีนะคะชุบแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปทาแผลกิ่งตอนกันค่ะอันนี้นะคะเมื่อเราคว้านกิ่งตอนไปแล้วนะคะเราก็จะทาแผลไว้แบบนี้นะคะแผลส่วนข้างบนนะคะพาไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวประมาณ30นาทีนะคะให้แผลแห้งนะคะแล้วก็จะมาหุ้มกิ่งตอนกันค่ะอันนี้นะคะก็เป็นสูตรน้ำยาเร่งรากง่ายๆนะคะที่เพื่อนๆสามารถทำไว้มีไว้ติดบ้านกันนะคะเอาไว้ปลูกต้นไม้ช้ำต้นไม้รดน้ำต้นไม้อะไรก็ได้หมดนะคะอเนกประสงค์จริงๆเพื่อนๆก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะคะง่ายๆสวัสดีค่ะ